สวัสดีครับคลิปนี้ผมมามาชมพิธีกรรมหล่อพระพุทธรูปพระพุทธรูปปางสายญาณความยาว21เมตรนะครับที่จะไปสถานที่ถ้ำเขาวงวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับปะทางทินังปะทางทินังมโนกรรมังปะนิทิเตปะทางทินังปะทางทินังนิกัตวานะละบันดันเทปะทางทินิอัจยันตุโมทิยามโมเตยสักยานังนันทิวะทานวะเอวังทวังวิจัยวะหัวหิจัยานุจัยมุขเรียอปลาวันนี้มีการหล่อชิ้นส่วนทั้งหมด3ส่วนนะครับชิ้นที่13 14และ15นะครับซึ่งจะมีการประกอบพิธีหล่ออย่างนี้เนี่ย6วาระ10วาระนะครับอันนี้เป็นวาระที่6แล้วนะครับซึ่งหมายถึงได้หล่อมาถึงครึ่งพระองค์แล้วนะครับสุโหตินังสุขันโนะสุโหตโนะสุเยนังพระมัจจิสุขันธากินังกายกรรมมังวาจากรรมมังปัญญากินปัญญากินังมโนกรรมมังวันิทิเตปัญญากินังปัญญากินังนิกาสวัสดีกันเจตองหล่อในหมายเลข13ซึ่งเป็นส่วนของพระชงนั้น2ตันด้วยกันนะ 2,000 กิโลกรัมจึงใช้ระยะเวลานานเป็นที่อนุโมทนาโยเยธรรมรามราชาเดโนปันธาขีนังกายในส่วนของเผ่าพระพัชฌาณต่อไปจะเป็นส่วนของพระชงหรือแท่งจำนวน 1,500 กิโลกรัมหรือพันครึ่งปัญธาขีนานิกัตวานนลพันธาเทปัญธาขีนิอัจฉยันตวะภุติยามุอะเรยสักยานังนันทิวาทะนวะเอวะทวังวิชัยโยหะหัวหิชัยยานสุชัยยมังคะเรยอปัญทิฏฐารังเกสิเสปัฏวิปวะคะเรยอภิเสเกสัพพุทธานอัคคปัตตวะปะโมทะติสุนังคันตังสุมังคะหาตังสุโหติตังสุขันตอนนี้พระสวดหมดอะไรเจริญชัยยะมงคลครับใกล้ๆหน่อยครับตอนนี้จะเจริญชัยยะมงคลการครับที่เราอยู่ในพราหมณ์พิธีนะครับประกอบพิธีบวงสรวงพิธีก็แล้วแต่เจ้าที่เขาเชิญมาทำก็มาทำเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางทีก็ผมว่าทั้ง10วาระเนี่ยเขาจะมีสลับสับเปลี่ยนแล้วแต่ครับแล้วแต่นี่พราหมณ์อยู่จังหวัดไหนครับผมไปอยู่ที่นี่เลยครับปกติอยู่เนี่ยนครชัยศรีนครปฐมพราหมณ์พิธีอยู่ที่นครชัยศรีนครปฐมนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการงานหล่อพระที่ใหญ่มากก็ตั้งแต่ทำมาแค่ยังไม่เคยใหญ่ถึง21เมตรไม่เคยเจอ21เมตรนะครับไม่เคยเจอขัดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าขนาดพระใหญ่มากนะครับแน่นอนเรื่องวันนี้เลิกดีใช่ไหมครับยามใช่ครับวันนี้เลิกดีมหาชนโอเลิกเศรษฐี
เวลาหล่อพระเขาจะเลือกหล่อเลือกประมาณนี้แหละเลือกเศรษฐีเลือกสมณูราชาแล้วแต่ครับเข้าแล้วตอนนี้ยังมันไปแต่งกลุ่มได้นั่งคอยก็ไม่เคยดูอยู่ที่ตาแต่งกลุ่มก็ไม่ได้อยู่กับประจำครับจากนี้เป็นเชิญคุณชนิดาพัฒน์ดาวเป็นคุณชายนครชัยทั้งคุณยศคุณสิทธิชัยคุณกีรติครับแล้วก็กัลยาณมิตรมาร่วมด้วยนะครับไปประสงค์แต่ว่าสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่วีชาจางเกลือนะครับหมายเลข14นะนี่เริ่มต้นยังไงครับพี่วีชาทุกท่านได้โอกาสนะครับโอกาสที่ต้องสวัสดีผู้ที่เกิดวันที่14บอกเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาได้ก็คือท่านนี้ครับท่านนพดลพลเสนนะครับปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ท่านได้เชิญชวนแล้วก็ดำริว่าอยากจะสร้างพระนอนเอาไว้ที่วัดถ้ำเขาวงจังหวัดชัยนาทนะครับซึ่งท่านเนี่ยเป็นสสอยู่นะครับผมก็เลยได้วางกำหนดแนวทางแล้วก็เสนอแนะนะครับว่าควรจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างแล้วก็ช่วยกันมาแล้วก็พระเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นพระขนาดใหญ่นะครับมีความยาว41 เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องรอหลายวาระด้วยกันรวมทั้งหมด10 วาระนะครับก็จริงวันนี้เนี่ยนะครับก็เราก็ได้ดำเนินการอยู่ที่วาระที่6ครับวาระที่6ของโรงหล่อประติมากรรมที่จังหวัดนครปฐมอันนี้ได้ครึ่งทางแล้วครับตอนนี้ก็เกินครึ่งมาแล้วนิดนึงครับเกินครึ่งมานิดเดินตามแผนนี้เสร็จปีไหนครับพี่พิชาเสร็จปีหน้าครับปี2566ครับครับผมอันนี้นะครับใครมีจิตศรัทธาเดี๋ยวเราจะลงข่าวประกาศเรื่อยๆนะครับในเพจในเว็บไซต์ต่างๆนะครับครับครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยใจยาใจยาพังคาเรีย
พระพุทธไสยญาติที่งดงามที่สุดในโลกเราดูรูปหรือแม้แต่พระเศียรของพระองค์ในบัดนี้เราก็ได้เห็นส่วนหนึ่งสิ่งงดงามนี่นะแต่เป็นที่เจริญตาเจริญศรัทธาของสาธุชนทั่วทั้งโลกเจอแต่ความสำเร็จแห่งสายทานศรัทธาของทุกท่านที่อยู่ในมหาสมาคมแห่งนี้ผู้ที่ไม่ดูเบาในบุญก็จะได้บุญหนักผู้ที่ไม่คิดว่านี่คือไม่ใช่บุญเล็กน้อยก็จะได้บุญใหญ่หนึ่งแห่งการบำเพ็ญบารมีที่มีอานิสงส์มากนั่นก็คือการหล่อพระพุทธรูปทำไมถึงต้องมีถึง10วาระเป็นความชาญฉลาดของผู้นำบุญยิ่งนักถ้าใครก็ตามมาพบหรือมาในจำนวนมากวาระจิตความคิดของท่านนั้นจะตรึกนึกถึงคุณความดีในการหล่อพระด้วยบรรยากาศที่มีแรงศรัทธาจำนวนมากปรากฏอยู่ในขณะนี้ดูครั้งคราวใดก็ปราบปลื้มปีติใจปะทักกินังปะทักกินังมโนกรรมังปะนิทิตปะทักกินาปะทักกินานิกัตวานัลภันตาเตปะทักกินเนียชยันตัวบัวนิยามัวเรียสักยานังนันติวัฏฐานเอวังตวังวิชยโยหโหหิชยาสุชยมังคาริอปราชิตปารังเกสิเสปัตวิปวคาริอภิเสกเกสาปปุทธานังอาคาปัตตวะปโมทัติสุนังคาตสุมังกัลลังสุปปภาตังสุหตตังสุขันุสุโมหตโตจะสุยิตังพระมาจาริสุปทังกินกายกรรมังวาจากรรมังปทังกินปทังกินังมโนกรรมังปฏิอาจารย์เกทองหล่อในหมายเลข14พระชงหรือแท่นส่วนพระวรกายของพระองค์ที่สำคัญนั้นสมบูรณ์ในบัดนี้อีกสักครู่จะเป็นการหล่อในส่วนของดอกบัวดอกบัวนั้นเป็นดอกไม้พิเศษที่ได้รับการยกย่องให้เป็นดอกไม้สูงสุดแห่งการได้บูชา
พระพุทธเจ้าแม้แต่พระพุทธองค์ก็ทรงประสูติมาบนดอกบัวดอกบัวนั้นประดุจคุณลักษณะของความเป็นแม่หรือมารดาที่มีความอดทนมีความใสสะอาดเพราะฉะนั้นใครก็ตามได้เททองหล่อดอกบัวบางท่านนี่หนึ่งเดียวในชีวิตนี้ผู้พูดนี่ไปเป็นพิธีกรเททองหล่อมาเยอะแต่ก็ไม่เคยได้หล่อในส่วนของดอกบัวและบัดนี้ก็พร้อมในการที่จะเททองหล่อดอกบัวสามดอกโดยการนำของคุณกีรติพานิชีวะหรือคุณตัวครอบครัวนะคุณยศธนารักโชคคุณสิทธิชัยอรยางกูลรวมด้วยเลยนะครับเชิญครับหรือแม้แต่วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านสจ.รังสรรค์อุทัยธานีนะครับท่านสจ.ท่านสจ.รังสรรค์เรียนเชิญด้วยในโอกาสนี้ครับแล้วก็เรียนเชิญคุณนัทยาเวโรสุรภาหรือคุณแพรเจ้าของเจ้าภาพเครื่องไทยธรรมในทุกครั้งวันนี้ก็บริจาคถึง 100,000 บาท 100,000 กว่าด้วยนะครับยอดยังไม่นิ่งรวมไปถึงเรียนเชิญท่านจากสายตาท่านดร.มนัสโนนุชครับกัลยาณมิตรรวมไปถึงวปอ.ทุกท่านนะครับที่วันนี้มามีส่วนร่วมและก็ทุกท่านผมเอ่ยรายนามท่านปลัดชาวเล็กชูกระจอนนะครับสายตาเห็นอยู่เชิญท่านด้วยนะครับคุณชนิดาเรียนเชิญนะครับครับสจ.รังสรรค์ครับโดยการนำของคุณดารณีครับคุณดารณีด้วยนะครับเชิญครับคุณดารณีครับทำบุญให้คุณแม่เนี่ยคุณดารณีเนี่ยเป็นผู้มีความกตัญญูมากทำบุญในแต่ละครั้งบอกว่าขอทำบุญให้คุณแม่คุณดารณีเลสวานิชนะครับคุณประสิทธิ์ศักดิ์มีลาภครับท่านพลโทพระจงเจตมีปิ่นนี่ไม่ต้องเรียนเชิญให้ท่านมาทุกครั้งรวมไปถึงท่านพลเรือเอกปรีชาจามเจริญด้วยนะครับขอให้ท่านได้ช่วยในการเททองในทุกครั้งขออภัยไม่ได้เอ่ยรายนามไหนท่านนะฮะถ้าสะดวกลุกเลยนะครับไปร่วมเททองอุบลดอกบัวครับดอกไม้ที่รองรับเจ้าชายสิทธัตถะก็ไม่ใช่ดอกอะไรครับคือดอกบัวนี่เองและดอกบัวนั้นก็อยู่คู่กับพระพุทธศาสนามาโดยตลอดเป็นดอกไม้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นดอกไม้สูงสุดในการบูชาพระแม้แต่การเทศสอนพระพุทธองค์ก็ทรงยกดอกบัวเนี่ยขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์ผู้รู้นักปราชญ์เปรียบประดุจกันคุณลักษณะนี้เหมือนกับคุณธรรมของแม่เลยนะครับพยาตัวบัวพยาบัวเดียสาพยานางนาทิวาชนุเอวังตะวังวิชยโยบัวหิชยาสุชยมังคะเรียอภัลกิตาปารังเกียสิเสปะทวิปวัฟะเรียอกิเสเกียสัพพุทธติสุนาคตตังทุมังคะลังสุปปัตตุโหติตังสุขะนวะสุโมหะตวะจะสุเยธัมมะจะเทสุปะ